รู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมของผู้ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปกำลังจะเจอวิกฤตการตกงานครั้งใหญ่เริ่มต้นจากการปลดพนักงาน 1,300 คนทั่วโลกครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต Exim Bankเราจะมาดูข่าวตรงนี้กันนะฮะผมเชื่อว่าชื่อบริษัทนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักผมเองแรกๆก็ยังไม่รู้จักจนต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะฮะรู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมของผู้ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปกำลังจะเจอวิกฤตการตกงานครั้งใหญ่เริ่มต้นจากการปลดพนักงาน 1,300 คนทั่วโลกครับเดี๋ยวบอกฟังคุยกับบัญชาทำไมมีแต่เรื่องปลดงานตกงานคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆสถานการณ์ตอนนี้เจอแต่เรื่องนี้จริงๆเลยนะฮะและเป็นสถานการณ์ที่หนีไม่พ้นด้วยกับวงจรเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมๆหรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยู่ในรูปแบบเดิมๆซึ่งเมื่อไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนช้านอกเหนือจากจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆที่ใช้เป็นฐานเดิมในการผลิตชะลอช้าตัวลงและปรับไม่ทันก็จะวิ่งแซงวิ่งตามกับหลายประเทศที่พยายามมองข้ามไปสู่ความปรับตัวและมุ่งสู่เทคโนโลยีใหม่กับเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตนะฮะบริษัทนี้มีชื่อว่า Schaeffler นะครับ Schaeffler นะฮะ Schaeffler เนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับสันดาปคือเครื่องยนต์ทั่วไปบ้านเรานี่ครับที่เติมเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลอะไรนี่นะฮะเอาแบบเป็นเพียวน้ำมันนะครับไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีปลั๊กอินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ Schaeffler เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในประเทศเยอรมนีแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สันดาปกระจายอยู่ในภูมิภาคของยุโรปเป็นจำนวนมากและก็ประเทศในแถบเอเชียเองเนี่ยครับก็มีลูกค้าสำคัญในการนำชิ้นส่วนของผู้ผลิตเครื่องยนต์สันดาปรายนี้เข้ามาประกอบด้วยปรากฏว่าSchaeffler ประกาศปลดพนักงาน 1,300 คนทั่วโลกและเป็นพนักงานที่อยู่ในสายพันการผลิตเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปด้วยกันทั้งสิ้น1,300 คนของเขาเนี่ยเท่ากับว่าเขาปลดพนักงาน 1.6% ของพนักงานทั่วโลกของเขานะครับนานๆทีนะฮะจะได้ยินบริษัทที่มาจากผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้ในรถยนต์จักรยานยนต์หรือเครื่องยนต์ทั่วไปคือปกติเราจะได้ยินการปลดพนักงานจากแบงก์สถาบันการเงินบริษัทค้าปลีกบริษัทค้าส่งช่วงนี้กำลังฮอตมากคือเทคโนโลยีไล่มาตั้งแต่เมตาอเมซอนนะแล้วก็ไม่มีการรับพนักงานใหม่อย่าง Google แล้วก็ Microsoft ก็ปลดงานอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆเนี่ยครับแม้แต่อุตสาหกรรมที่เป็นแบบดั้งเดิมในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากเครื่องยนต์ไอน้ำมาเป็นเครื่องยนต์สันดาปมาถึงนาทีนี้ก็ต้องปลดพนักงานเยอะขนาดนี้นะสิ่งที่เดาไม่ยากหรอกครับทำไมบริษัทอย่างนี้ยังต้องปลดพนักงานทั้ง 1,300 คนก็คืออะไรฮะการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่เครื่องยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่า EV นั่นเองครับนะสาเหตุที่ออกมายอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพอตลาด EV มันเริ่มถูกสร้างแล้วก็เริ่มกระตุ้นแล้วก็มีการใช้นโยบายสนับสนุนทำให้รถยนต์ EV ในแต่ละประเทศนั้นเริ่มมีความต้องการบริษัทรถยนต์ชั้นนำหลายแห่งเนี่ยนะครับที่อยู่ในแบบตั้งเดิมก็พยายามที่จะเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปในโลกของเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นบางบริษัทก็พยายามที่จะก้าวข้ามเลยคือไม่ผลิตสันดาปเลยและไปสู่การผลิตรถไฟฟ้าเลยอย่างเช่นจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ทั่วโลกและตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ก็จะอยู่ที่นั่นใหญ่ที่สุดของโลกในขณะที่บริษัทที่อยู่ในโลกของตะวันตกเองเนี่ยนะครับก็พยายามอยู่ระหว่างกึ่งกลางคือเปลี่ยนช้าๆกับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วซึ่งก็คือในโลกตะวันตกก็คือยุโรปในขณะที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองนี่นะครับก็อยู่ในช่วงของการค่อยๆเปลี่ยนผ่านเหมือนกันแทนที่จะกระโดดอย่างรวดเร็วเป็นอย่างจีนแต่ก็มีบางแบรนด์ที่ทำทันทีอย่างเช่น Tesla เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยความต้องการชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจึงเริ่มเหลือล้นตลาดเพราะว่าผลิตไปก็จริงผลิตให้กับแบรนด์ใหญ่ๆก็จริงผลิตรับช่วงต่อก็จริงแต่ออเดอร์เริ่มชะลอตัวลงและบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนด์ยักษ์ใหญ่แบรนด์โลคอลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์เนี่ยนะครับได้เพิ่มรายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับรถ EV เอาไว้ส่วนหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยSchaeffler ก็เลยบอกเลยครับว่าตอนนี้ค่ายผลิตรถยนต์ทุกแห่งทั่วโลกเลยนะฮะตัดสินใจลดโครงการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปอย่างต่อเนื่องด้วยเห็นไหมคือไอ้เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยนะครับมันมีการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่องเรียกว่า R&D มาตลอดเวลานะครับดังนั้นบริษัทอย่างนี้จึงได้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าบริษัทแบรนด์เจ้าของแบรนด์รถยนต์จะมีแต่ R&D อย่างเดียวถูกไหมเขาได้ R&D ตรงนั้นจริงแต่แล้วเขาก็ต้องเอางาน R&D หรือวิจัยและพัฒนาของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนของเขาเนี่ยมาให้บริษัท
ที่ทำหน้าที่ในการผลิตชิ้นส่วนตามงานวิจัยและพัฒนาเขาซึ่งในนี้ก็คือ Schaeffler ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปชื่อดังระดับโลกแห่งหนึ่งของเยอรมนีนะครับโอ้ยิ่งบริษัทตัดสินใจลดโครงการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปนั่นแหละครับก็หมายความว่าแทบจะไม่มีงานละรายได้จากตรงนี้ก็หายไปนะครับประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Schaeffler ในคลาวส์โลเซนฟิลด์เนี่ยนะครับบอกว่าตรงนี้เนี่ยทำให้จำเป็นต้องลดต้นทุนของบริษัทแล้วแหละมันหนีไม่พ้นละนะฮะทำให้ต้องมีการปลดพนักงาน3ใน4ซึ่งพนักงานที่จะถูกปลดออกมา 1,300 ล้านโทษนะ 1,300 คนเนี่ยนะครับจะอยู่ในสายงานบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในรวมถึงสายงานผลิตชิ้นส่วนภายในด้วยนะครับการปลดพนักงาน 1,300 คนของ Schaeffler ครั้งนี้ก็จะทำให้เขาประหยัดเงินได้ถึง 3,797 ล้านบาทนะครับนี่เห็นไหมบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนสันดาปมาแต่ไหนแต่ไรอยู่มาไม่ต่ำกว่า 3-4 ทศวรรษมาถึงวันนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกจริงครับเพราะจากว่าเป็นบริษัทที่อยู่ข้อกลางแล้วก็ต้องรับออเดอร์ในการผลิตชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์สันดาปที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนาของแต่ละแบรนด์ส่งให้มาทำธุรกิจด้วยกันแต่วันนี้เราก็จะเห็นครับว่าไอ้งานวิจัยตรงนั้นเขายังตัดลดเลยและตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแบรนด์ระดับใหญ่ๆของพวกแบรนด์รถยนต์ที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาก็พยายามไปจับมือกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์บริษัทเซมิคอนดักเตอร์บริษัทแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำการผลิตรถไฟฟ้าขึ้นมาในลายใหม่ในขณะที่ลายเดิมซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์สันดาปแบบดั้งเดิมหรือจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปแบบเปลี่ยนผ่านโดยมีการผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปเปลี่ยนผ่านผสมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบของการชาร์จมันจะค่อยเป็นแพทเทิร์นไปอันนี้จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีธุรกิจของรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปยังไม่ล้มหายตายจากแบบทันทีและยังไม่ถึงขั้นจะต้องประกาศปลดพนักงานทันทีซึ่งอยู่ในญี่ปุ่นแต่ในโลกตะวันตกนั้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนแล้วครับว่าเทรนด์นี้แนวโน้มนี้มาแรงและกระทันหันจริงๆไม่งั้นไม่เกิดการปลดพนักงานถึง 1,300 คนนะครับ